มารที่มีฤทธิ์คือความคิดของเราเองมารที่มีฤทธิ์คือความคิดของเราเองคำนี้นี่มีความหมายลึกซึ้งนะพอดีเห็นหลวงตาท่านพูดอันนี้เป็นธรรมะของหลวงตาสินทรัพย์ท่านพูดมามันโดนใจอาจารย์เลยเอามาพูดให้โยมฟังก็ดีว่าธรรมะท่านมาพูดให้เราฟังท่านบอกว่าหลวงตาสินทรัพย์เราดูเนาะหลวงตาสินคิดนั่นเนี่ยท่านเป็นนักปฏิบัตินะท่านบอกว่ามารที่มีฤทธิ์คือความคิดของเราเองโอ้มันโดนตึมเลยนะมันโดนธรรมะเราฟังออกไหมล่ะหรือว่าหลวงตาเป็นผู้เล่นมารที่มีฤทธิ์คือความคิดของเราเองคือความคิดของเราเป็นมารมารแปลว่าตัวขวางกั้นคุณงามความดีของเราคืออะไรก็ตามที่ขัดขวางความดีของเราไม่พัฒนาสูงขึ้นไปโลกมารทำให้ความคิดเป็นมารอย่างเช่นนิวรณ์ทั้งห้าเนี่ยเกือบจะทุกข้อเลยนะมาจากความคิดแต่มีข้อความง่วงเท่านั้นแหละที่อาจจะไม่เต็มร้อยเท่าไหร่แต่ก็ความง่วงหรือความคิดเนี่ยคิดมากๆก็ง่วงได้ก็จัดเป็นว่าทั้งนิวรณ์ทั้งห้าก็เกิดจากความคิดนั่นแหละมารที่มีฤทธิ์คือความคิดของเราเองถ้านักปฏิบัติจะไม่สงสัยหรอกที่เรานั่งสมาธิมาหลายปีไม่สงบไม่ได้สมาธิเพราะอะไรความคิดนั่นแหละมันคิดมากไปใช่ไหมมันคิดไม่หยุดมันเลยไม่สงบมันเป็นมารแล้วนั่นน่ะอย่างเช่นนิวรณ์ห้าเนี่ยมันก็มาจากความคิดหนึ่งกามฉันทะความพอใจในกามใช่ไหมล่ะกามฉันทะเนี่ยหรือความกำหนัดในคนในสัตว์สังขารเนี่ยถ้าไม่คิดมันไม่เกิดนะยกตัวอย่างก็ได้อย่างเช่นเราเป็นพ่อหรือเป็นพี่ชายเราเห็นลูกสาวเห็นน้องสาวหลานสาวเนี่ยมันไม่มีกามฉันทะเนี่ยเพราะมันได้ปรุงแต่งใช่ไหมอยากจะมองผู้หญิงอื่นอาจจะชอบเขาก็ได้อันนี้เป็นต้นเพราะนั้นกามฉันทะนี่เนี่ยพออารมณ์มากระทบมันก็มาคิดถึงเรื่องความสวยความหล่อหน้าพอใจหน้าสัมผัสคิดเสร็จกามก็ครอบงำพอกามครอบงำจิตแล้วก็หมุนไปตามอำนาจของกามนั่นแหละถ้านั่งสมาธิก็คิดในเรื่องกามก็ไม่สงบจิตจะเป็นมารเห็นไหมนิวรณ์ห้าก็ถึงหนึ่งกามฉันทะนิวรณ์เนี่ยเกิดขึ้นในความคิดนะถ้าคิดปุ๊บรู้ทันดับเนี่ยไม่มีหรอกกามสองพยาบาทนิวรณ์พยาบาทคือกิเลสสายถ้าภาษาไทยก็คืออยู่ในสายความโกรธนั่นแหละหรือโทสะพยาบาทการโกรธจนจองเวรกันไอ้พยาบาทก็ที่สองนี่ที่มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยความคิดเราไปดูดีๆนะเวลาเราโกรธเนี่ยสังเกตมันต้องคิดก่อนถ้าใครบอกโกรธที่ไม่คิดแสดงสติมันช้าบางคนบอกพระอาจารย์โยมไม่ได้คิดนะเห็นหน้าเขามันโกรธเลยอาจารย์บอกไปดูไหมพอไปดูใหม่กลับมาบอกเอ้ยใช่อาจารย์มันคิดประโยคสองประโยคมันก็
มันจะโกรธว่าเงี้ยอย่างน้อยมองให้หน้าปุ๊บเนี่ยนี่คนนี้มันด่าเรามันนึกถึงเหตุการณ์นั่นน่ะมันคิดก่อนมันถึงโกรธมันปัจจุบันนี่พอเราคิดเพ่งโทษจับผิดคนอื่นเพ่งโทษคนอื่นว่าเขาเคยทำไม่ดีกับเราเขาเคยทำไม่ดีกับญาติของเราหรือเขาไปทำดีกับคนที่เราเกลียดอย่างนี้แล้วก็เกิดปัจจุบันขึ้นมาเพราะนั้นความโกรธจัดอยู่ในสายพยาบาลเนี่ยถ้าเราเป็นนึกเราพยาบาลวิตกนึกถึงสิ่งที่ทำไม่ดีต่อกันมาเนี่ยเขาเคยฆ่าเราตีเราต่างๆมันจึงโกรธขึ้นมาถ้าเห็นเฉยๆไม่โกรธนะเราไปดูนะเหมือนกับพระพายะเนี่ยที่พระเจ้าสอนดูก่อนพายะเมื่อได้เห็นจากเป็นสักว่าเห็นนะเมื่อฟังจากเป็นสักว่าฟังเมื่อทราบจากเป็นสักว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจากเป็นสักว่ารู้แจ้งดูก่อนพายะท่านพึงศึกษาอย่างนี้แลดูก่อนพายะในการใดแลเมื่อท่านเห็นจากเป็นสักว่าเห็นเมื่อฟังจากเป็นสักว่าฟังเมื่อทราบจากเป็นสักว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจากเป็นสักว่ารู้แจ้งในการนั้นท่านย่อมไม่มีท่านว่าเมื่อรู้แจ้งจะเจอแจ้งถ้าเห็นอย่างนั้นท่านว่าในการนั้นท่านย่อมไม่มีในการใดท่านไม่มีในการนั้นท่านย่อมไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกหน้าไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ตอนนี้พวกเราเห็นเฉยๆไม่ได้ถ้าเห็นเฉยๆเห็นแต่เกิดขึ้นดับไปได้ยินก็ดับไปกิเลสไม่ครอบงำทุกวันในเราเห็นแล้วมันคิดจะไปให้ค่าคนนี้น่ารักกับไปรักเขาคนนี้มันทำดีกับเราก็ไปเกลียดเขาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละจิตเราก็เลยมาอยู่กับรักกับชังกับรักกับชังอยู่นะกลายเป็นนิวรณ์พยาบาทนิวรณ์เนี่ยก็มาจากความคิดมันที่มันฤทธิ์คือความคิดของเราเนี่ยมันออกฤทธิ์เลยมันโดยปรุงแต่งพยาบาทขึ้นมาพยาบาทนี่ก็เผาใจเราร้อนข้อที่สามทีนมิทะความง่วงความง่วงนี่เราสังเกตนะถ้าวันไหนเราคิดมากๆใช้สมองทำงานเยอะๆคิดนู่นคิดนี่บริหารงานนี่ต้องคิดไปต้องพูดไปตกเย็นไปนั่งสมาธิมันน่าจะหลับเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันใช้สมองมากมันเพลียจิตมันต้องการพักให้ตัดไปหลับเลยเห็นไหมแม้แต่ความหลับเนี่ยก็มันคิดจนล้าน่ะมันจึงอยากจะหลับแต่ถ้าคิดแบบบางคนมีเรื่องให้ทุกข์ใจคิดแบบรุนแรงเลยนอนไม่หลับอย่างไรตรงกันข้ามกันนั้นการพูดน้อยเนี่ยมันจึงทำให้มันประหยัดพลังงานจิตมันจะไม่ค่อยหลับเวลาไปนั่งถ้าพูดน้อยถ้าพูดจะเยอะสังเกตว่าวันนั้นไปคุยโม้ก็มานั่งตอนเย็นจะหลับเนี่ยแม้แต่ความง่วงเนี่ยมันก็ยังมีความคิดเนี่ยเป็นเหตุเพราะมันพูดมากไปมันเมื่อยจิตมันต้องจะตันหลับมันกลายเป็นมารขึ้นมาได้ขวางเราไม่ให้บรรลุธรรมข้อที่สี่อุทจจะอุทจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญฟุ้งซ่านมันจะความคิดไหมเต็มเต็มแล้วเนาะฟุ้งซ่านจะเป็นมารไหมที่เรานั่งไม่สงบก็เพราะฟุ้งซ่านนี่แหละนี่แหละมารตัวใหญ่นั่งลงก็ไม่รู้ไปเรื่องอะไรบ้างเนาะนั่นแหละสุดท้ายวิจิกิจฉาความสงสัยถ้าไม่คิดไม่สงสัยนะไปสังเกตนะไม่สงสัยอย่างเช่นนั่งไปได้ยินเสียงดนตรีไทยมาเฮ้ยอาจารย์มันเป็นของจริงหรือว่าหูแว่ว
สงสัยนั่นแหละถ้าไม่คิดก็ไม่สงสัยนะได้ยินแล้วก็แล้วไปบางทีเห็นเทวดานี่มันคิดปรุงแต่งโลกเทวดาจริงๆมาถามอาจารย์เนี่ยถ้าเราเพียงแต่รู้ว่ามันมีภาพนั้นปรากฏขึ้นในใจเป็นสิ่งถูกรู้เท่านั้นมันจะเป็นจริงมันปลอมไม่สนใจเลยก็ไม่สงสัยนี่แหละที่ว่ามารที่มีฤทธิ์คือความคิดของเราเองอ่ะพอคิดไปมันจะสร้างนิวรณ์ขึ้นมากั้นไม่ให้เราเข้าสู่สมาธิได้ในเบื้องต้นพอคิดไปปรุงแต่ในกามวิตกก็เกิดกามฉันทะเข้ามาที่ใจเราพอคิดไปพยาบาทวิตกก็เกิดพยาบาทมาครอบงำใจเราพอคิดมากๆทั้งวันเนี่ยตอนนี้มานั่งหลับเนี่ยก็เกิดทีนมิทะพอคิดมากๆก็เรียกว่าอุทธัจจกุกุจจนิวรณ์ก็ไม่เป็นสมาธิในความสงสัยทั่วสุดท้ายก็มาจากความคิดเห็นไหมที่จริงพวกเรามาปฏิบัติในเบื้องต้นเนี่ยผู้ใหม่จริงๆก็สิ่งที่เราจำรวบราค่าฟันมันจริงคือความคิดนะคือรู้ว่ามันคิดแต่ไม่เข้าไปเป็นผู้คิดนะคือความคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราดูอยู่รู้อยู่มันคิดมาผ่านไปเรื่องอะไรเกิดมาถ้าปล่อยผ่านไปถ้าเราไม่หลงตามความคิดนะได้สมาธิกันเยอะแล้วแต่ทุกวันนี้มันเสียดายความคิดบางทีคิดแล้วเก็บมาคิดใหม่ได้เห็นไหมมันจะกลายเป็นมารแม้แต่ทางโลกนะมันยังให้โทษมากเลยนะเป็นมารอย่างหนักเหมือนกันบางคนคิดมากฆ่าตัวเองตายเห็นไหมมันหยุดความคิดไม่ได้ขนาดนั้นเลยนะกุ้มใจทำธุรกิจไม่ได้ดั่งใจจะเจ๊งอายคนอย่างเงี้ยกระโดดตึกตายบ้างคิดไปคิดมาเกลียดคนนี้เกลียดมันถ้ามันตายก็คงเราคงมีความสุขกับจ้างมือปืนไปยิงกันเห็นไหมคนเนี้ยโดนมารมันหลอกเท่านั้นเนี่ยบางคนก็น้อยใจแฟนเนี่ยไปผูกคอตายน้อยใจพ่อแม่ก็ฆ่าตัวตายนะโอ้มันเป็นมารไม่ใช่น้อยแล้วนะความคิดนะเราจะไปเชื่อมันความคิดมันคิดมาให้รู้เหมือนกับรถคันหนึ่งวิ่งผ่านมาให้มันผ่านไปอย่าไปโดดขึ้นรถก็ไปกับมันแม้แต่ทะเลาะเบาะแว้งกันมีแต่ความคิดเท่านั้นใช่ไหมความเห็นไม่ตรงกันที่จริงมารมันมี5 อย่างไม่รู้พวกเราจำได้ไหม1ขันธมารมารคือขันธ์5 2กิเลสมารมารคือกิเลส3อภิสังขารมารคืออภิสังขาร4มัจจุมารมารคือความตายและ5เทวบุตรมาร1ขันธมารมารคือขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเป็นมารนะอย่างเช่นรูปร่างกายเราเนี่ยมันป่วยไข้ปวดหัวปวดเส้นแก่ชรามาทำความเพียรไม่ได้นะตาบอดอย่างเงี้ยนั่นไม่หูหนวกมันยากมันจึงขัดขวางขันธ์มารก็เป็นมารคือ1รูป2เวทนาเวทนาก็เป็นมารติดสุขจนไม่ยอมปฏิบัติธรรมหรือไปติดในสมาธิพวกนี้จะเป็นมารเท่านั้นกลัวทุกข์ไม่กล้ามาปฏิบัตินี่จะเป็นมารหมดเลยนะนั่งไปหน่อยกลัวจะเป็นอัมพาตเจ็บแข้งเจ็บขาไม่เอาหรอกมันเมื่อยทุกข์ก็เป็นมารเวทนาก็เป็นมารสัญญาที่เป็นมารไอ้สัญญาความจำเนี่ยพอสัญญาเกิดขึ้นในใจสังขารก็รับช่วงต่อหรือปรุงไปเลยทีนี้เมื่อสังขารปรุงแล้วก็เกิดกิเลสครอบงำโดยเฉพาะเวทนากับสัญญาเนี่ยมันเป็นจิตตสังขาร
ถ้าเวทนาปรากฏขึ้นในจิตสัญญาปรากฏขึ้นในจิตในจิตมันจะรับช่วงต่อไปคิดเลยเกิดนิวรณ์ครอบงำฟุ้งซ่านจึงเป็นมารแม้แต่วิญญาณก็เป็นมารนะถ้ายึดถือผู้รู้ว่าเป็นตัวตนว่าเราเป็นผู้รู้ผู้รู้เป็นเรามีตัวตนในผู้รู้ก็ไปไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้หนึ่งขันธมารมารคือขันธ์ห้าพระอรหันต์เนี่ยเห็นขันธ์ห้าเป็นมารแต่ปุถุชนรักเหลือเกินขันธ์ห้าเนาะตกแต่งมาทุกวันนะไม่เห็นเป็นมารเลยทั้งๆที่โอ้ยป่วยไข้ก็โรงพยาบาลไม่รู้กี่รอบมึงยังรักอยู่เนาะหนึ่งขันธมารสองกิเลสมารโลภโทสะโมหะเนี่ยเป็นมารนะครอบงำใจเราความโลภมากเนี่ยโกรธมากหลงมากเนี่ยถูกกิเลสผู้ที่ครอบงำเนี่ยปฏิบัติไม่ได้นะบางคนโลภมากไม่ยอมปฏิบัติธรรมเลยนะโกรธมากอย่างนี้ว่าติดในความโกรธแล้วถามว่าโลภโทสะโมหะนี่มันเกิดจากอะไรเกิดจากความคิดเห็นไหมมารที่มีฤทธิ์คือความคิดของเราเองมันคิดไปมันก็เกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงนี่คือกิเลสมารก็เกิดจากความคิดสามอภิสังขารมารหนึ่งปุญญาภิสังขารปรุงแต่งในเรื่องของบุญสองอปุญญาภิสังขารปรุงแต่งเรื่องของบาปสามอนินชาภิสังขารปรุงแต่งเรื่องของอนินชาอภิสังขารคือความคิดปรุงแต่งพวกเนี้ยสังขารมันก็เกิดจากความคิดเห็นไหมเพราะนั้นขันธมารมันก็จัดขันธมารเนี่ยโดยเฉพาะสัญญาสังขารเนี่ยมันก็เป็นความคิดอยู่แล้วสองกิเลสมารเนี่ยก็เกิดจากความคิดสามอภิสังขารมารก็เกิดจากความคิดสี่มัจจุมารมารคือความตายตายก็ไปทำไม่ได้หรือกลัวตายพวกนั้นห้าเทวบุตรมารพวกเทวบุตรหรือพวกเทวดามิชาทิฏฐิอันชอบมาแกล้งเนี่ยมารห้าอย่างเราเห็นว่ามารห้าอย่างในความคิดมันเอาไปกินสามข้อต้นแล้วเห็นไหมเรามาปฏิบัติเบื้องต้นเราสังเกตไหมเบื้องต้นเราต้องการชนะความคิดนะถ้าชนะความคิดมาได้ไม่สงบพอเราอยู่เหนือความคิดได้มันก็เกิดสมาธิขึ้นมาตอนนี้ที่เราไม่ได้สมาธิเพราะมันคิดไม่หยุดเราต้องฝึกมันอย่าไปหลงอย่าไปหลงความคิดวิธีก็คือหาเครื่องอยู่ในจิตของเราอยู่ในพระธรรมจะเป็นอานาปานสติก็ได้ท่องบทโธไปด้วยก็ได้อยู่ในอิริบทก็ได้อยู่ในสัมปชัญญะก็ได้คืออยู่กับพระธรรมของเราอย่างมั่นคงมันคิดมารู้ทันว่ามันคิดไม่ใช่เราคิดปล่อยไปเลยเรื่องอะไรช่างคิดมาก็รู้อีกปล่อยไปปล่อยไปไปค่อยฝึกไปฝึกไปในสุดอ่ะเวลาความคิดมันมานะเรารู้เราไม่ตามมันอ่ะเราให้เราทำในใจว่าความคิดเราเป็นมารจะทำให้เราไม่สงบพอมันมาให้ทำความรู้สึกว่าอันมารมาแล้วคิดดีก็เป็นมารคิดชั่วก็เป็นมารถ้าเราปฏิบัติอยู่ถ้าเรารู้มารมารู้ปุ๊บมันก็ดับรู้ปุ๊บมันก็ดับถ้าดับบ่อยๆมารหมดกำลังนะมันจะค่อยอ่อนลงอ่อนลงแต่ฝ่ายกุศลจะเกิดคือจะเกิดสติสติจะได้กำลังสติเกิดบ่อยๆก็เป็นสัมปชัญญะจากนั้นก็สมาธิก็ตั้งมั่นถ้ามันคิดมารู้ทันมันดับรู้ทันมันดับเมื่อมันคิดไปได้จิตก็ตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นเต็มที่ทีนี้เมื่อเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาถ้าผู้รู้มันเด่นขึ้นมานี่ไอ้ความคิดน่ะไม่มีอำนาจเลยพอผู้รู้มันเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วเนี่ยไอ้มารจะหมดกำลังไปเยอะจะตั้งมั่นเต็มที่จนถึงเป็นอัปปนานะความคิดหายไปเลยมารตายไปเลยเห็นไหม
อันนั้นเราฝึกให้รู้ทันความคิดบ่อยๆคิดมารู้ไม่คิดกับมันเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้มันอยู่มันคิดไม่ใช่เราคิดเราเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูแต่จะเข้าไปเป็นกับมันไอ้ความคิดทั้งหมดมันเป็นสมมุติปรุงแต่งขึ้นมาสมมุติเท่านั้นถ้ามันคิดมาเรารู้ปุ๊บเราก็หลุดออกจากโลกความคิดไอ้หลุดออกจากโลกความคิดก็เรียกวิมุตติไอ้คิดอยู่เป็นสมมุติพอเรารู้ตื่นอยู่มันก็เป็นวิมุตติหลุดออกจากความคิดนั้นเหลือแต่สภาพธรรมคือสติกับสมาธิตั้งมั่นอยู่ไอ้สติก็เป็นของจริงที่เราทำขึ้นสมาธิก็เป็นของจริงที่ทำขึ้นต่างอันก็ต่างจริงไอ้ความคิดมันก็จริงของมันสมาธิมันก็จริงของเราแต่ทั้งหมดก็ไม่เที่ยงทั้งอย่างทั้งสองอย่างนั่นแหละเนี่ยมันที่มีฤทธิ์นะคือความคิดของเราเองเราจะไปหลงความคิดฝึกในทุกเรื่องบทเราทำในรูปแบบก่อนให้รู้ว่ามันคิดมีสติรู้ทำมันคิดไม่เอากลับมาอยู่ที่วิหารธรรมคิดอีกรู้ทันกลับมาอยู่ที่วิหารธรรมแม้แต่เราทำงานอยู่มันคิดฟุ้งซ่านมันก็รู้ทันก็อยู่ปัจจุบันคิดไปรู้ทันอยู่แบบในที่สุดเนี่ยมารที่ไม่ฤทธิ์เนี่ยมันจะหมดฤทธิ์นะมันจะอ่อนลงอ่อนลงถ้าเรารู้บ่อยๆเนี่ยจิตเราเป็นผู้รู้คือตื่นรู้ขึ้นมาทำบ่อยๆมีกำลังเนี่ยไอ้มารตัวนั้นน่ะคือไม่มีอำนาจเลยเราจะกลายเป็นผู้มีอำนาจเหนือมันเลยจะคิดก็ได้ไม่คิดก็ได้เราต้องฝึกจนมันตั้งมั่นจนความคิดเนี่ยไม่สามารถครอบงำเราได้เรียกว่าได้สมาธิคือความตั้งมั่นจิตตั้งมั่นจิตถึงฐานพร้อมด้วยสติสติเราอัตโนมัติแล้วสมาธิก็อัตโนมัติแล้วตัวเนี้ยเมื่อมีสติถูกต้องสมาธิถูกต้องการเรียนวิปัสสนาก็ง่ายแต่ด่านแรกเนี่ยที่มันยากคือมันมาโดนมารสกัดอะไรคือมารความคิดนั่นแหละเราลองนึกดูใช่ไหมนั่งแต่ละวันเนี่ยมีแต่ความคิดเป็นมารสกัดอยู่นั่งครึ่งชั่วโมงอาจารย์ไม่ต่ำกว่า500เรื่องนะใช่ไหมนั่นแหละมารนะวันนี้จึงนำธรรมะมากล่าวให้ฟังหลวงตาสินทรัพย์ท่านแสดงไว้มารที่มีฤทธิ์คือความคิดของเราให้เราเห็นว่าความคิดเป็นมารนะเห็นว่ามันคิดไม่ใช่เราคิดพยายามบอกจากความคิดให้ได้โดยที่อยู่กับวิหารธรรมของเราที่ปัจจุบันมันคิดแล้วก็ช่างมันไม่สนใจอยู่กับอานาปานสติก็ได้อยู่กับพุทโธก็ได้ไม่สนเลยจะคิดอะไรหรืออยู่กับอิริบทอยู่กับสัมปชัญญะเคลื่อนไหวรู้สึกนิ่งก็รู้สึกเคลื่อนไหวก็รู้สึกนิ่งก็รู้สึกมันเผลอไปคิดอ้าวมารละมันเป็นมารแล้วไม่เอาอยู่ในวิหารธรรมอย่างมั่นคงไปเรื่อยๆเรื่อยๆต้นมารมันจะอ่อนกำลังในสุดเราก็จะอยู่เหนือมารการปฏิบัติเราก็จะก้าวหน้าไปได้สมควรที่เวลา